สวัสดีเช้าอันสดใสครับเพื่อนๆครับพี่โดครับวันครับอรุณอะไรอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์เราไม่ต้องรีบร้อนตื่นกันสายๆฮะดอกไปทานข้าวกันมาพักผ่อนเดี๋ยวเราไปดูกันครับที่นี่อาหารเช้าจะอลังการงานสร้างเหมือนตอนอาหารเย็นเมื่อวานไหมชมวิวชมวิวที่เมื่อคืนเรานอนไม่เห็นอะไรฮะเพราะมืดสนิทเช้าขึ้นมาก็ชมท้องทุ่งนาแต่ว่าเขาเกี่ยวไปแล้วใช่ไหมคุณนี่เกี่ยวไปแล้วเดือนมีนาเป็นปลายมีนาไปมีนาค่อยปลูกใหม่ในนามีต้นตาลไปโลสะพายกระเป๋าสะพายกระเป๋าครับแต่อัตโนมัติสลัดเป็นอะไรเป็นข้าวต้มเนาะเดี๋ยวเขาเอามาเติมใช่ไหมนี่ข้าวสวยข้าวสวยแล้วมีอะไรข้าวสวยแล้วมีแกงนี่เป็นซุปฟักไก่ต้มฟักไก่ต้มฟักไก่ต้มฟักอันนี้ก็เป็นแกงแกงเห็นมะเขือแล้วแหละเดี๋ยวเขาคงมาเติมครับเรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะเห็นแต่มะเขือมาแล้วอันนี้ต้มข่าต้มข่าต้องมีมาเสริมเรื่อยๆมีต้มข่าผลไม้นะเป็นน้ำกระเจี๊ยบครับอันนี้ออกมาใสหน่อยก็จ้าอันนี้ก็ที่ตัดไข่ที่ตัดแกงคุณตัดทุกไปก็ได้เดี๋ยวมีไข่อะไรฮะไข่ดาวเหรอฮะเป็นไข่นะเดี๋ยวเป็นไข่ดาวใช่ไหมเขามาเติมคุณไม่มีเนื้อมีแต่มะเขือเดี๋ยวเขากำลังทอดไข่เอาต้มข่าไปเรียกช้าๆเนี่ยน้องขอทับพี่อันนี้จ้ะจะได้แล้วก็ไก่
งได้นะมีต้มขาด้วยนะพี่น้องโอเคไหมคือน้ำเสร็จแล้วออกมาซื้อน้ำน้องมีข้าวต้มอีกไหมจ้าจ้าเขาทอดมาใหม่ๆมีใส่ใหม่ๆก็ดีนะเขาทอดมาใหม่ๆวันนี้เห็นไข่อย่างนี้แล้วไม่อยากกินข้าวไข่ดาวทานข้าวด้วยกันนะครับเพื่อนทอดมาใหม่ๆข้าวไข่ดาวก็เลยดูด้วยนี่คือถ้าพักโรงแรมตื่นเช้าต้องก็ต้องไม่ต้องเพราะเขารู้ว่าจะเป็นข้าวก็โอเคทุกคนเขาเป็นร้านอาหารอยู่แล้วสวยแน่นอนปักถิ่นเราดองไก่ต้นปักถิ่นเราดองข้าวโอเคเลยเขาเป็นครัวเดียวกับห้องI don't know.
กินรวมกินขนมปังถูกไหมต้มต้มโอเคไหมอ่ะครับวางไว้วางไว้ทานเลย
กินไข่ดาวจิ้มขนมปังวันนี้ไม่อยากกินกาแฟดำพาปูเราทันใจเสร็จแล้วครับคาปูชิโน พี่โอโดกินชาร้อนนะเรื่องจะได้ขึ้นเงินเดือนอะไรนะรัฐบาลปริญญาตรีต้อง 18,000 บาทแล้วคนที่เงินเดือนเกินแล้วเขาทำไงอยากรู้อันนี้มากกว่าจดหมายกับพิจารณาเพิ่มให้ด้วยแสดงความยินดีกับเพื่อนๆครูนะครับว่าจะได้ขึ้นเงินเดือนกันแล้วสัปดาห์นี้เป็น
ัปดาห์ที่การเดินทางเรามีเวลาน้อยนะฮะเพื่อนๆเมื่อวานก็คือวันเสาร์เราออกเดินทางก็เที่ยงละเพราะว่าให้ครูตั๊กได้ดูแลบ้านเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์พอเที่ยงปุ๊บเราก็ออกเดินทางแล้วก็แวะชิมริมทางอะไรสบายสบายทัวร์นี้ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรมากมายครับแต่เราก็ไปเจอวัดไทยสไตล์ญี่ปุ่นนะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ชมน่าจะอยู่คลิปถัดไปคือตั๊กไม่ใช่ไม่ชอบทะเลหรอกคือตั๊กไม่ชอบแดดฉันยังเพราะไปทะเลเนาะมันจะไม่มีร่มเงาแล้วกูตั๊กจะตัวดำเดี๋ยวจากนี้ก็จะถามเขาว่ามีตรงไหนเป็นตลาดหรือว่ามีไหว้พระขนาดนี้กูตั๊กก็เริ่มจะเป็นสายมูเพราะว่าจน FC พี่เจี๊ยบบอกว่าอะไรนะหาอะไรนะเดินทางหาตัวเลขเดินทางหาตัวเลขมีโชคไปได้ไปดูหมอดูหมอบอกว่าขณะนี้ดวงกำลังจะดีจะทำอะไรก็รีบทำอันนี้สิ่งที่กูตั๊กทำทุกวันคือเอาตังค์ให้สามีไปเก็บแล้วครั้งนี้ต้องมาฮะไม่มาไม่ได้เพราะว่าอ๋อกูตั๊กเขาเพิ่งโชคดีก็เลยบอกว่าทริปนี้ เป็นทริปที่ให้กูตั๊กได้มาฮะออกค่าใช้จ่ายจะได้โชคดีขับผักไปเพื่อนๆก็ชมนะฮะดูรหัสกูตั๊กให้ดีๆใครที่ถามเข้ามาว่าแบบไหนยังไงแต่ไม่ต้องโทรมาหาแกนะแกปิดโทรศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วเรื่องจะสอบถามหาตัวเลขเนี่ยข่าวสำหรับอาหารเช้าก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะเช้านี้คุณตั๊กก็ทานข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยก็จะไปทำบุญไหว้พระทำบุญก็คือเราทำตามที่เรามีตามกำลังศรัทธาคุณตั๊กชอบทำบุญไหว้พระอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องว่าเอ๊ะถูกหวยแล้วไปทำบุญไม่ใช่ค่ะไม่ว่าจะทำบุญกับคนที่ไม่มีแล้วก็ทำบุญกับข้างบ้านคนแก่แล้วก็ทำบุญกับคนที่มีอายุที่ไม่สามารถมีงานทำแล้วก็หยิบยื่นให้ตลอดเวลาคุณตั๊กไปเที่ยวไหนมาไหนก็จะซื้อของฝากให้คุณป้าที่อยู่ข้างบ้านเพราะด้วยความสงสารท่านไม่มีรายได้อะไรแล้วก็ช่วยทำบุญแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตเท่าที่เราทำได้การไปทำบุญเนี่ยไม่ต้องอะไรมากมายค่ะขอให้ได้ทำมากทำน้อยเป็นเรื่องปกติที่เราสามารถทำได้ไม่ต้องทำให้เราเดือดร้อนการทำบุญเนี่ยอาจจะทำด้วยการให้ทานบารมีต้องให้คนข้างๆเราอิ่มก่อนท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หรือท่านพระที่ทางอีสานที่คุณต้องไปปฏิบัติธรรมนะคะไปไหว้พระท่านบอกว่าต้องให้คนที่อยู่ใกล้ๆอิ่มก่อนหรือคนที่ไม่มีอิ่มแล้วบุญกุศลนั้นมันจะหนุนนำเรานะคะเพื่อนๆเราไม่ต้องไปแข่งอะไรต้องวาสนาของเราเนี่ยแหละจะทำให้เราจุนเจือที่ทำให้เรามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตถ้าเราคิดดีมันก็ชนะชัยไปกว่าครึ่งหนึ่งเนาะแต่ก็อยากให้เพื่อนๆคลองเอาธรรมะมาในการปฏิบัติงานแล้วก็การที่เราไปทำบุญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสอนหนังสือเด็กที่อ่านหนังสือไม่ได้เด็กพิเศษที่กูตั๊กเจอกูตั๊กก็จะทุ่มเทให้กับเด็กๆแล้วก็มันก็จะส่งผลให้เรามีความมีความคิดที่ดีแล้วก็มีหน้าที่ได้เจอคนดีๆแล้วก็เจอ FC เมื่อวานก็เป็นสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตก็สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขก็คือการทำบุญการให้ทานเป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะเดี๋ยวคุณตั๊กก็จะออกเดินทางไปไหว้พระต่อนะคะเดี๋ยวจะไง FC ก็ลองติดตามดูนะคะค่ะพระเอกของช่องกินเรียกตัดตัดท้ายเกินลูกเดินเดินเดินเก็บตบะหนึ่งตองตั้ม
หนึ่งตองตับอ่ะเร็วๆนึงอย่าตะโกนนะอ่ะเร็วๆอ่ะเร็วๆ FC รอฟังอยู่ FC รอฟังอยู่อ่ะเร็วๆอ่ะเร็วๆ FC บอกให้เราพูดเยอะๆหน่อยอ่ะเร็วๆ1 1 2ตั้มฝากกดตัดตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ทุกหนูทุกพาด้วยนะครับคืนนี้ต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเก่งจังเลยเยี่ยมมากเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ